นหนูอยู่บ้านที่หวีอ่ะหนูเคยแบบว่าโหลด Tinder มาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีปล่อยสายฟ้าหนูก็เลยบอกว่ามันคือการบูทเพื่อให้มันหาเองหนูก็เลยไปเลยค่ะเจ้าแม่กาลีหนูปล่อยสายฟ้าเลยแล้วเป็นไงผมด้วยนะผู้ชายก็มาหนูก็เลยให้เพื่อนคุยโดยการแบบส่งไลน์แยกกันเวลาแบบเธอทักมาคุยต่อไลน์คนนี้คุยผู้ชายมาบ้าน10กว่าคนเฮ้ยใช่แล้วบ้านหนูมันไม่ได้ใหญ่อ่ะหนูต้องลากตู้ทํามุมเพื่อให้กระเทยอ่ะมีกิจกรรมหนูบอกว่าอีดอกมันซ่องอินเดียมากกูต้องไปหาม่านอะไรมาขึงมันจะมีช่วงนึงอ่ะเนี่ยเพราะคนนี้แหละเพราะตอนเด็กๆอ่ะหนูแบบสนุกกับการเทศได้พอคนนี้เขาดีมากเขาสอนหนูพูดพอสอนแบบให้ใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเขามีความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วหนูชอบมากตั้งแต่ปีหนึ่งยันจบมหาลัยเชื่อปะหนูไม่เคยมีอะไรกับใครเลยเป็นไม่ได้ไงแล้วไม่เหงาเออนี่ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแค่รู้สึกว่าเออถ้าเราอยากได้คนดีๆเราก็ต้องทำตัวดีๆแต่พอ4ปีเนี้ยมันพิสูจน์มาละความดีเนี้ยไม่ทำให้เราหายคันเลยพอเรากลับมาแต่งหญิงปุ๊บแค่ทาปากแดงแค่นั้นอะทำไมโอ้โหโดนปีทุกวันเลยใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดื่มง่ายอร่อยด้วยอะเปิดเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอเปิดสกราดใหม่กับรายการหัวงูอะไรตี้หัวงูอะไรตี้ใช่ที่ไหนเอาเหรอหนีน้องอ๋อหนีน้องร้องไห้ค่ะเฮ้ยแต่ดีนะทำไมนะชื่อรายการที่น้องคิดให้อ่ะคืออะไรหัวงูอะไรตี้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมันมีจริงป่าวะก็นี่ไงหนูตั้งให้ไงเหรอหนูตั้งให้เลยเออดีๆนะหัวงูวาไรตี้เพื่อเอาแขกมาแตะอ่างอะไรเงี้ยแต่จะไม่โดนแบบคุกคามไม่โดนแบบไม่คุกคามไม่มีแขกทุกคนมาคือได้เป็นทิปโอเคเราต้องเปลี่ยนอะไรเป็น energy อย่างงี้ใช่ก็ดีนะแต่ต้องระวังเขานะนี่คุณป่องเนี่ยนะถ่ายมาเกือบปีนะคุณรู้นะทำน้องกระทองอันนี้คนแรกนะช่วงพักช่วงอะไรครับทำไมคุณทำอย่างนี้มันว่างมันว่างเมียรู้ไหมเนี่ยก็รู้จากมึงนี่แหละนี่ไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยไม่เคยครับเออใช่หนูไม่เคยเจอไม่เคยเจอน้องคุณเคยเจอไหมไม่เคยเจอน้องมิกซี่เลยเพิ่งเจอครั้งแรกไม่เพลงคุณดังจิ๋มหายเลยวะขอบคุณมากนี่ไอ้รักอะไรอ่ะฟ้ารักพ่อฟ้ารักพ่อคุณไม่ได้เรียนมาคุณไม่ทำอะไรแต่คุณทำเพลงได้แบบอย่างเลือดคุบบีเนี่ยโอ้โหมันอยากเห็นน้องเขาบอกนะบอกว่าเขาคุณแต่งอยู่ดีๆก็แต่งขึ้นมาเลยใช่คาแรคเตอร์เขาชัดด้วยแหละคาแรคเตอร์ก็เป็นยังไงถึงออกมาเป็นกูบีเบื่อโลกแล้วก็ชอบนอนแล้วก็เหงาด้วยหนูก็เลยแต่งเพลงว่าเนี่ยโทษฟ้าโทษดินโทษอากาศว่าที่ตัวเองโสดอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะแบบเลือดกูบีหรือเปล่าพื้นดวงหรือเปล่าแล้วโทษหมดบนโทรใช่แต่ไม่โทษแต่งโดยการเขียนหรือว่าร้องออกมาหนูร้องแล้วก็พิมพ์ไปให้เขาร้องไปทำนองด้วยใช่แล้วมันมีซี่ไม่ร้องเองลูกในเมื่อถ้าเราแต่งเองเรามันไม่ใช่แบบเรื่องของหนูอ่ะอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้คือเสือหมายถึงมึงเสือกอ่ะพี่หมายถึงมึงเหลือกอ่ะไม่แบบว่าถามดีๆไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของหนูอ๋อไม่เขาเรียกอะไรเรื่องไม่ใช่ด่าเรื่องโอเคเราก็ด่ากูเอ้ากูว่าถามดีๆอ่ะเดี๋ยวนี้เขาห้าวเขาตัวรันวงการเขาจะห้าวเมียเขาหมดเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมากลัวอะไรหนูเอาเป็นมึงไม่ขึ้นเหรอเรื่องของหนูอ่ะเรื่องไม่ใช่เรื่องของหนูเป็นกูขึ้นคือมันเป็นเรื่องราวที่เขาเล่ามาให้เราฟังแล้วเราเป็นคนเขียนเลยก็เลยออกมาใช่เป็นของเขาแล้วไอ้ฟ้ารักพ่อวันนั้นหนูจำไม่ได้ว่าหนูไปร้านอะไรแบบเก่าๆมันเป็นร้านลูกทุ่งอ่ะหนูชอบเพลงเงินน่ะมีไหมเรารักกันชอบกันด้วยใจของอะไรใช่แล้วหนูอ่ะใช่ของพุ่มพวงใครเค้าโตใช่แล้วหนูก็เลยแบบอุ๊ยเพลงสตริงบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีเนื้อหาแบบนี้เนาะที่แบบว่าขอตังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฝรั่งเขาก็จะมีเกี่ยวกับชูการ์เดดดี้ของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยเอ้ยทำไมบ้านเราไม่มีอะไรเงี้ยหนูก็ไปไล่ฟังแม่พึ่งแล้วก็พี่หวีประมาณ2คนเนี้ยที่จะคุยเรื่องแบบผู้ชายมีเงินขอตังผู้ชายอะไรเงี้ยหนูฟังรู้สึกว่าพอมันฟังอ่ะมันรู้สึกว่าตัวเราสวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบมีคนมาเลี้ยงมีคนมาชอบมีคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเขียนเพลงแล้วหนูก็เลยแบบ
เออถ้ามันเป็นชูการ์แดดดี้อ่ะมันก็มีอยู่แล้วหนูก็เลยแบบแล้วมันมีคำอะไรอีกที่มันพอจะนึกถึงแบบผู้ชายกับป่าแก่ๆอ่ะมันทีไปทางนู้นผู้ชายกับป่าแก่ๆมันมีคำอะไรได้อีกหนูก็เลยนึกถึงแบบฟ้ารักพ่อใช่หนูไม่คิดว่ามันเป็นวลีที่มันแบบมีมานานแล้วแต่มันก็ยังไม่เคยหายไปเลยนะเคยนั่งคิดว่าอะไรรู้ปะเวลาผู้ชายไปเที่ยวอ่ะเพื่อนเขาจะเรียกว่าซูกิมอรวมแบบกินรวมกันอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดกระเทยเพื่อนหนูเปิดประสบการณ์ก็รวมกันอีกเฮ้ยแล้วหนูบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปแบบว่าซูกิมอรวมอ่ะเพื่อนผู้ชายเห็นของกันและกันอ่ะมันก็เรื่องปกติแต่กระเทยเห็นกันอ่ะมันเป็นฟิลไหนหนูก็ถามเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าก็ Amazing ดีไม่แปลกๆอ่ะวะมันไม่มีใครเขาทำกันหรอกมั้งโอ้กระเทยทำเยอะแยะค่ะจริงอ่ะจริงตอนหนูอยู่บ้านฮิวี่อ่ะหนูเคยแบบว่าโหลด Tinder มาใช่ไหมแล้วหนูก็โหลดแล้วมันก็จะมีปล่อยสายฟ้าหนูก็เลยบอกว่ามันคือการบูทเพื่อให้มันหาเองหนูก็เลยไปเลยค่ะเจ้าแม่กาลีหนูปล่อยสายฟ้าเลยแล้วเป็นไงผลเป็นไงผู้ชายก็มาหนูก็เลยให้เพื่อนคุยโดยการแบบส่งไลน์อ่ะแยกกันเวลาแบบเธอทักมาคุยต่อไลน์คนนี้ผู้ชายมาบ้าน10 กว่าคนเฮ้ยใช่แล้วบ้านหนูมันไม่ได้ใหญ่อ่ะบ้านที่หวีใช่ปะมันจะมีแค่ชั้นลอยกับชั้นล่างหนูต้องลากตู้ทํามุมเพื่อให้กระเทยอ่ะมีกิจกรรมหนูบอกว่าอีดอกเหมือนซ่องอินเดียมากกูต้องไปหาม่านอะไรมาขึงแล้วมีตู้แบบไอ้ชิดไปทางนู้นชิดไปทางนี้ใช่แล้วหนูอ่ะต้องมานั่งหลอกผู้ชายอีกผู้ชายมาปุ๊บอีคนนั้นไปผมไม่คิดว่าเข้ามามันจะเป็นอย่างงี้เพราะว่าผมมานึกว่าแบบมาเจอพี่คนเดียวผมไม่ได้แบบอยากยุ่งกับอุดหนูก็ต้องเล่านิทานให้ผู้ชายฟังเอ้ยเล่าเรื่องอะไรวะหนูก็วิธีเล่านิทานของหนูคือไวสั้นกระชับจบไม่เป็นไรนะตอนแรกพี่ก็จะมามึงมานี่เลยนั่งตักอ่ะปึ๊บหยิบแก้วอ่ะลองเนาะพี่เนาะปล่อยใจตามสบายๆเนาะครับป่ะมึงพาพี่เขาไปอาบน้ำดูทำอย่างเงี้ย8รอบในวันเดียวนะใช่อีนี่ไปปุ๊บอีกระเทยลูกสาวนั่งข้างๆผู้ชายนี่ทำอีกหนูก็คุณพี่ก็เหมือนเด็กเชียร์แขกเลยอ่ะคุณพี่อันนี้น้องเสื้ออันนี้นะนั่งคุยกันปุ๊บอ่ะโอ้นี่น้องเขาทำนมมาไหมจับป้ามาอยู่อย่างนี้ทั้งคืนถ้าวันนึงเป็นคำถามเบสิกนะเราไม่ได้ทำอาชีพนี้จะไปทำอาชีพอะไรตอบว่าแม่เล้าหนูคิดว่าหนูทำได้ดีมากจับชนเขาเรียกจับชนไม่ทำให้คนอื่นไม่ทำให้ตัวเองอ่ะหนูสนุกกับแบบส่งคนอื่นมากกว่าเออหรอเพราะว่าตอนนั้นหนูมีแฟนอยู่แล้วอ๋อเรามีแฟนอยู่แล้วอ๋อนึกว่าถือเพศพรหมจรรย์ไม่ถือสิใครจะไม่ชอบโดนสนุกจะตายเอาแล้วแฟนคนนี้ไปเจอที่ไหนคนนี้เหมือนกันเป็นแอปพลิเคชันที่จะเรียกมาให้เพื่อนใช่พอเรียกมาปั๊บเห็นหน้าเรียกมาปุ๊บเขาเห็นหน้าหนูตื่นเช้ามาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาก่อนไปหาเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าสงสัยวันนี้หน้าเหี้ยจริง เขาเลยไม่มาแล้วเขาก็ทักมาเริ่มทักคุยเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกันอีกรอบหนูก็เลยบอกว่าครั้งที่แล้วว่าหนีไปทำไมบอกไม่สวยหรออะไรเงี้ยเขาบอกเปล่าเขาไม่ว่างจริงเขามีมารยาทเนาะแล้วก็แหละหนูก็เลยเขาน่ารักดีหนูก็เลยบอกว่าคนนี้แม่ขอละกันขอกินหน่อยจัดให้ตัวเองจัดให้ตัวเองจัดให้ตัวเองแซ่บไหมอร่อยถ้าเปรียบเป็นอาหารมันประมาณไหนเมนูอะไรเป็นน้ำปลาไม่ใช่เพราะว่าเค็มนะแต่มันขาดไม่ได้มันต้องเติมตลอดนี่คมคายจังเลยอ่ะมันก็เค็มมาแต่ต้องใส่มันไม่ใช่อาหารมื้อหลักแต่มันต้องมีต้องใส่ทุกครั้งแล้วหูอย่างนี้สับกระเทยหน่อยตอนนี้อะไรดังโอ้โหเชื่อป้าเพื่อนหนูเป็นคนพูดไปเรื่อยมากเป็นคนที่มีคลังศัพท์อ่ะในอ๋อใช้คำว่าคลังศัพท์เลยคลังศัพท์ทุกวันโอ้นี่เยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากหนูนั่งเขียนเฮ้ยเยอะคนเยอะแล้วพิมพ์43อันซึ่งยังไม่หมดหนูลืมพิมพ์คำว่าอะไรรู้ป่ะอะไร act as my dogคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแอคอาร์ตก็คือแบบแอคใช่ก็คือพวกแอคอาร์ตคือพวกที่มันจะมีคนที่ชอบแอคอ่ะมันก็สามารถใช้ได้กับหลายคนแต่แอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอ่ะคือพวกที่หล่อและเสื่อมดันแอคอีกเนื้อออกปะประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ต้องหล่อสิน้องหนูต้องหล่อไหมเหรออันนี้หนูมีคำศัพท์หนึ่งอ่ะพี่หนูอ่ะ
อ่ะป๋องป๋องป๋องนะฮะ PPY PPY ย่อมาจากพี่ผู้ใหญ่ดูน่ารักอ่ะพี่ผู้ใหญ่เนี่ยจะใช้กับผู้ชายแก่แต่หล่อสามัญชนแต่ไม่ถึงกับขั้นชูการ์แดดดี้เพราะมีการแบ่งเลเวลใช่แบ่งเลเวลแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยอันนี้หนูเมื่อกี้พี่หอยบอกว่าเหมาะกับพี่ป๋องอันนี้อ่านเลยพี่เคียงคืออะไรพี่เคียงแก่เหี่ยวไม่หล่อคู่ตรงข้ามกับ PPY แก่ด้วยเหี่ยวด้วยแล้วไม่หล่ออีกแล้วผู้ชายเขามีศัพท์อะไรบ้างไหมอ่ะหนูอยากรู้มากเลยอ่ะมีอ่ะสมัยพี่เหรอมันก็เท่านั้นก็มีอ่ะมีจ้าบอย่างเงี้ยเออเซ็งกระเจียวอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะไรอ่ะหมายถึงอะไรเกิดรุ่นเดียวกันป่ะเนี่ยของพี่ที่โรงเรียนนะคือเซ็งก็จะแบบเซ็งหว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เขาจำไม่ได้มันคืออะไรแต่ว่าตากล้องหนูเคยมีสับมาใช้อะไรก็ไม่รู้หนูให้มันกินข้าวแล้วเราไปถ่ายงานเรากินแล้วก็ปุ๊บอุ๊ยอันนี้อร่อยเนาะอีดอกเลิศกระเทยมันก็ใช้คำว่าเลิศห้องปังพูดไปเรื่อยอีนี่แดกไปปุ๊บบอกโหพี่โคตรวิ่งอ่ะกูบอกฮะใครวิ่งคืออะไรวะอะไรโคตรวิ่งกูอะไรวิ่งอ่ะแบบมันดีอ่ะโคตรวิ่งมันเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยคิตตี้มารุอี้อะไรบ้างก็ไม่รู้คริสตี้มารูอีแต่ว่าขอตัวไปขี้ครับนึกว่าชมไม่ไม่มีแล้วคือเด็กสมัยนี้ไม่มีแบบว่าขออนุญาตไปอุจจาระแล้วขออนุญาตว่าพีเชอร์ค่ะคริสตี้มารูอีที่มารูอีนะฮะเมื่อกี้รู้เรื่องเกี่ยวกับแฟนคนปัจจุบันแล้วเราไม่ค่อยอยากรู้หรอกเราอยากรู้เรื่องราวสมัยก่อนที่เป็นความรักครั้งแรกแล้วอกหักหรืออะไรเจ็บขนาดไหนคุณเริ่มความรักของคุณเมื่ออายุเท่าไหร่ถ้ารักอันแรกก่อนหนูว่ามหาลัยอุ๊ยอ๋อเหรอเป็นมหาลัยเอ้าแล้วสมัยเด็กๆคุณหนูคุณรู้คุณขอโทษนะฮะคุณรู้แล้วใช่มั้ยว่ารู้หนูรู้เลยหนูรู้ตั้งแต่กี่ขวบทําเลยหนูทําเลยฮะตั้งแต่เด็กเลยใช่ประมาณม.3ก็แบบอุ๊ยสิ่งนี้คืออะไรอ่ะอุ๊ยคือการมีเพศสัมพันธ์หรอมันเลิศจังตายแล้วทำไมไม่มีใครมาสอนฉันเนี่ยมันเลิศขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ด้วยอะไรฮะด้วยเด็กๆมันอยากลองผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันอยากลองผู้ชายก็ลองเราก็ให้ลองก็สนุกดีเราก็สอนโทษทีนะครั้งแรกความรู้สึกคืออะไรเหมือนในละครคือตอนมีอะไรอ่ะมันก็เลิศแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วอุ๊ยเคยดูหนังเยอะอ่ะฉันเป็นเอ็ดแล้วเปิดน้ำล้างไม่อยากเป็นเอดอาบน้ำล้างอะไรเงี้ยเราก็เด็กๆอะนะมันไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไม่เคยรู้เรื่องเลยพอมีอะไรไปปุ๊บผ่านประมาณ 2-3 เดือนอุ๊ยตุ่มไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ไปโดนต่อแต่นั่นมันยังไม่เป็นความรักมันก็อยากหนูก็เลยแยกความรักแบบยังไม่มีอ่ะยังไม่มีความรักเหมือนตอนเด็กๆมีคนมาจีบอะไรเงี้ยหนูว่าเอาหมดนะเป็นความอยากมากกว่าเป็นความคล้ายอ่ะพูดตรงเพราะว่าพอมันเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นต่างจังหวัดอ่ะมันจะมีแค่ตุ๊ดกับกระเทยไม่มีหรอกเกย์เกินหนูไม่รู้จักหนูแค่รู้สึกว่าอีคนนี้ทำไมมันชอบเรากูเป็นกระเทยนะเนี่ยมันชอบอะไรกูเนี่ยแต่พอเขามาจีบปุ๊บเราก็คุยด้วยแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกแบบคิดถึงเลยก็ทำตามที่เพื่อนทำอ่ะเห็นตกเย็นเพื่อนชอบโทรศัพท์ก็ต้องโทรแต่แบบถ้ามารู้สึกแบบรักใครจริงๆอ่ะตอนมหาลัยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันไหมหรือว่าเป็นรุ่นน้องหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่กี่ปีผมจำไม่ได้หนูอยู่ปี1เขาน่าจะอยู่ปี4ก็ห่างกันไม่เท่าไหร่ใช่ใครปิ๊งใครก่อนหนูเหรอใช่แล้วมีซี่ไปทำไงไปสารสัมพันธ์ไปทอดสภาเนี่ยหนูก็บอกไปเลยว่าหนูชอบเขามันง่ายขนาดนั้นเลยก็หนูคิดว่าเขาไม่เอาหนูอยู่แล้วหนูก็เลยบอกไปเลยทำไมอ่ะเขาดูคือหนูเป็นคนซามมากแบบนึกออกปะกิจกรรมเรามันซามอะไรไปหมดเลยทำอะไรซามแบบกินเหล้าเสียงดังเหมือนพี่เขาอ่ะก็จะแบบเรียบร้อยเป็นเด็กกิจกรรมแบบมันคนละโยชน์คนละเหตุตรงข้ามกันเลยใช่แต่แบบหนูอ่ะชอบเขาเพราะว่าเขาชอบเทคแคร์ชอบเลี้ยงข้าวชอบอะไรอย่างเงี้ยเขารู้มีท่าทีชอบเราไหมตอนนั้นไม่นะแต่ปัจจุบันหนูถามเขาบอกว่าก็มีหนูอาจจะเซ็กซี่อยู่อ๋อใช่หนูไม่ได้ถามหรอกเพื่อนหนูถามตอนโตเนี่ยเจอกันอ๋อใช่แล้วตอนนั้นก็บอกเขาไปเลยบอกหนูชอบพี่ใช่เหรอก็บอกว่าหนูชอบพี่นะแต่เขาก็คงไม่รู้หรอกว่าชอบจริงไม่จริงอ่ะแต่แบบเราก็พูดว่าหนูชอบพี่นะเขาก็ไม่ได้ตอบกลับนะตอนนั้นมันก็ชอบให้หนูชอบแหละไม่งั้นมันจะมาขับรถพาหนูไปกินข้าวทำอะไรทุกวันทำไมเขาทำแบบนั้นเราเลยคิดว่าเขาต้องชอบเราใช่แล้วมันก็มีแฟนไปเลยคือเขาอ่ะก็มีแฟนเพราะแบบระหว่างที่หนูคุยกับเขาอ่ะเขาก็คุยกับคนอื่นเยอะหนูก็เป็นเรื่องที่แบบเราทราบแต่เราก็แบบนี่คือการแข่งขันหรือเปล่าเนี่ย
เราก็ต้องทำให้ดีครับแต่พอสมมติว่าเขาเลือกมาแล้วมันไม่ใช่เราเลยอะเราก็เลยแบบเอองั้นก็ไม่เป็นไรหนูไม่ได้เสียใจเลยมากนะเพราะว่าพอในระหว่างที่เราบอกไม่เป็นไรอะเขาก็ไปกินข้าวกับแฟนเขาก็ยังมากินข้าวกับเราขอโทษนะแฟนเขาคือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาสายนี้เลยสายนี้เลยเขาก็คุยหลายคนเราเจ็บปวดไหมกับการที่เรารู้ว่าเขาแม่งคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าตอนนั้นเราเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาคงไม่เอาเราหรอกเพราะว่าอีกคนที่เขาคุยคนอื่นหล่อหมดเลยเราหน้าเหี้ยอยู่คนเดียวเลยเป็นว่าตัวเองแต่ตอนนั้นเราคิดว่าความหน้าอย่างเงี้ยของเราคือต้องโดดเด่นสุดละเพราะว่าแคคตอรี่ที่เขาเลือกมาเนี่ยคือเป็นแบบเป็นเดือนเป็นดาวอะไรเงี้ยเป็นตัวเดือนคณะอื่นอะไรเงี้ยแต่กูคือมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนเก็บมาจากโรงอาหารน่าจะแบบฟิลได้อยู่ตอนนั้นประมาณนี้ไหมโทษทีผมหรือว่าหน้าเหี้ยเลยเป็นสิวเป็นอะไรใช่หนูไม่ได้สวยแบบปัจจุบันนี้ปัจจุบันหนูสวยหนูขอบคุณมากสวยสวยสวยดูดูมีคาแรคเตอร์เละถามนี่คุณภายไก่เอาไปเอาไปรู้จักกับน้องตอนนั้นดูแมนเฮ้ยเอาเป็นแมนขอภาพหน่อยดิได้ไหมอายไหมอายไหมไม่อายตลกดีหนูชอบเปิดดูคือคนเรามันผ่านช่วงหน้าเหี้ยมาเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบเล่นตัวเองตลอดเลยนะว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ผมว่าเขาดูดีไม่แต่หนูก็ไม่ได้น้อยใจความหน้าเหี้ยของตัวเองนะไอ้เหี้ยไม่กล้าทำหน้าไม่ดีเลยไม่ได้อะไรนะนี่เฮ้ยมันบอยว่ะบอยมีหนวดด้วยมีหนวดสมาคมนิยมหนุ่มเซอร์ก็บอยอ่ะบอยมีหนวดด้วยแบบแต่ก็ดูแล้วก็ดูมีจริตกล้าแล้วนะมีดูมีจริตกล้าแล้วนะดูมีการจิกตาแล้วก็ดูจากเผ้าผมทรงผมแล้วหลังจากที่คุณพยายามเขาจบยังไงไม่ได้จบยังไงหนูก็เห็นว่าเขามีแฟนอะไรเงี้ยก็คุยกันอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยเลิกชอบเขาไปเองเพราะว่าหนูไปชอบคนอื่นละใช่ปะมันจะมีช่วงนึงอ่ะเนี่ยพอคนนี้แหละพอตอนเด็กๆอ่ะหนูแบบสนุกกับการเที่ยวด้วยเนี่ยพอคนนี้เขาดีมากเขาสอนหนูพูดพอสอนแบบให้ใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเขามีความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วหนูชอบมากตั้งแต่ปีหนึ่งจนจบมหาลัยเชื่อปะหนูไม่เคยมีอะไรกับใครเลยเป็นไม่ได้ไงแล้วไม่เหงาอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแค่รู้สึกว่าถ้าเราอยากได้คนดีๆเราก็ต้องทำตัวดีๆแต่พอ4ปีเนี้ยมันพิสูจน์มาละก็ดีมาตลอดแต่ระหว่างนั้นก็คุยกับคนอื่นนะคุยสุดท้ายเขาก็ไม่มีอะไรกับคนอื่นเพราะเราแบบพอเขาชวนไปห้องเราอะไรกันก็ไม่ไปอะไรเงี้ยอยากทำตัวดี4ปีพิสูจน์แล้วความดีเนี้ยไม่ทำให้เราหายคันเลย พอเรากลับมาแต่งหญิงปุ๊บแค่ทาปากแดงแค่นั้นอะทำไมโอ้โหโดนวันเลย เราก็เลยแบบหลังจาก4ปีคุณแค่ทาปากเท่านั้นเองอยู่เมืองไทยแต่งหญิงมันหากินง่ายเนาะคือตอนบอยมันหากินยากเพราะผมยาวปุ๊บอุ๊ยมันหากินง่ายเนาะจากที่เราแบบเดินๆอยู่แบบไปเจอเด็กที่ขายกาแฟทุกวันสมัยกูพี่หนวดกูผ่านไปแค่2เดือนอุ๊ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นนะเนี่ยโดนเด็กแล้วกาแฟโดนเด็กแล้วกาแฟเลยเราก็เลยบอกผ่านมาตั้งหลายแล้วไม่เรียกกูเลยไม่เรียกกูเลยเพราะกูแตะใส่กระโปรงนะปากหน่อยได้เลยตอนช่วงที่ไม่มีอะไรเนี่ยแบบน้องเนี่ยช่วยตัวเองทำคืออยากรู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วกันเวลาเขาเรารู้อ่ะอย่างผู้ชายเราก็ช่วยตัวเองยังไงเรารู้ได้คือหนูรู้ว่าแบบกระเทยสมัยก่อนเขาจะแบบฉันไม่ทำอะไรอะไรนะตอแหลอีดอกตำกันช่ำก็คงเหมือนผู้อ่ะก็ตำเหมือนผู้ชายถึงมันก็เหมือนสนุกเลยเอาไปดมไปก่อนเหลืออะไรอยากกินด้วยเอาพูดตามตรงนะต่อให้หนูมีอะไรทางประตูหลังอ่ะมันก็เสร็จข้างหน้ามันไม่มีเสร็จข้างหลังเสร็จข้างหลังคืออะไรขี้ไหลหรอหรืออะไรก็ต้องช่วยของตรงนั้นไปขนาดของหนูเหรอปกติน่ารักผู้ชายชอบกำลังพอดีเหรอใช่คือใหญ่มากไม่ได้มันดูข่มเขาผู้ชายเขาจะรู้สึกไม่สบายใจใช่เปิดมาไม่งั้นกว่าของคุยไม่งั้นเขาจะรู้สึกไม่สบายใจเชื่อป่ะสมัยเนี้ยตอนแรกอะหนูเคยแบบว่าเอ้ยเราเป็นสาวเพศสองเราต้องผ่ากีเนาะสังเกตเด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครผ่ากีเลยเมื่อก่อนก็จะหูยังไงก็ต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นเพราะผ่ามาแล้วผู้ชายไม่ชูดเลยทำไมอะทำไมอะผู้ชายชอบให้มีงูเหมือนกันมันจะเป็นแบบนึงที่หนูก็เข้าใจเขานะหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนเราอะถ้าจะไปลองกับทอมอะหมายถึงพาร์ทหนูนะ
ถ้าทอมที่ทำมาแล้วอ่ะก็ไม่ลองปะเพราะว่าเราอยากลองกับอะไรใหม่ๆนึกออกปะหรือถ้าสมมติว่าถ้าผู้ชายอยากมาลองกับหนูแล้วหนูผ่าแล้วอ่ะเขาก็ไปเลือกผู้หญิงดีกว่าไหมอ่ะเพราะมันเหมือนไปหมดแล้วมันเข้าใจปะมันไม่ได้เปลี่ยนแล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือเฮ้ยทุกคนอยากจะมีเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะ30ขอเบอร์รี่หน่อยนี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดไหนหอยขอเบอร์รี่หน่อยอ๋อเวจี้เบอร์รี่เออคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้ยตายแล้วรับไปเลยครับผงผักเวจี้เบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามีลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราเลยนะครับซื้อวินฟาร์มเวจี้เบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องความรักแสดงว่าช่วง4ปีนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรใครเลยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคราวนี้ก็ลุยแหลกละทำคือหลังจากนั้นน่ะหนูไปชอบอีกคนนึงเออใช่แต่คืออะไรรู้ป่ะเขาก็พอเราไปชอบเขาอ่ะมันอยู่ในช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านการแต่งหญิงมาแล้วเลยแกแล้วเขาก็เป็นเก้งเข้าใจป่ะเราก็เลยบอกยากแล้วทีเนี้ยคือใจเราก็อยากแต่งหญิงแล้วแต่เราถ้าจะเพราะว่าเขาก็ต้องชอบผู้ชายเหมือนกันอยู่ดีเราก็เลยแบบเอาไงดีวะแต่ใจมันรู้สึกไปแล้วอ่ะไม่อยากชอบเขาเลยเอางี้ดีกว่าไปโดนดีกว่าคือมันเป็นความคิดของเด็กอ่ะดีกว่าจะได้เลิกชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกชอบจริงๆหัวใจมันอยู่คนละที่กันมันแทนกันไม่ได้อ่ะนึกออกปะคือพอเราไปนอนกับคนนี้เสร็จปุ๊บมันก็แค่นั้นก็ไม่ได้รู้สึกชอบเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกคิดไปใจก็จบก็เลิกคิดไปก็ไม่ได้เศร้าแล้วคนไหนที่ทำให้แบบว่ามีที่เศร้าที่สุดเลยเจ็บสุดเจ็บสุดไม่เคยเศร้าแบบนานนะแต่แบบเจ็บแบบมีแบบว่าคือคนนี้ก็มาในรูปแบบเหมือนพี่คนแรกที่เราเจ อใช่เป็นผู้ชายอายุเยอะกว่าหนูเยอะกว่าเขาปีนึงอ๋อเราเยอะกว่าใช่เยอะกว่าเขาปีนึงแต่ก็แบบเหมือนเพื่อนกันนะเหมือนตอนนั้นหนูคุยกับผู้ชายแบบหลายคนก็แจ้งให้เขาทราบเพราะว่าตอนแรกไม่ชอบเราหญิงสักหน่อยเราสวยเราก็แจ้งว่าเดี๋ยวเรากินข้าวเธอเสร็จเราต้องไปกินข้าวคนนี้อะไรเงี้ยบอกงี้เลยเหรอใช่แสดงคุณไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร่ใช่เพราะตอนนั้นหนูไม่ได้อยากมีแฟนฉันไม่ได้อยากมีแฟนแต่สุดท้ายอ่ะแพ้ความแบบรับฟังนู่นนี่นั่นหนูเคยแกล้งเขาถึงขนาดบอกว่าเออเนี่ยหน่อยเครียดเรื่องงานพรุ่งนี้ว่าจะบินไปนู่นแบบหนูไปเที่ยวทะเลหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้เขาเลยบอกว่าหนูก็เลยบอกไปเป็นเพื่อนหน่อยเขาบอกไปไม่ได้ไปนี่ก็ต้องลางานนะสิมันขาดงานกูบอกงั้นไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะรีบไปคนเดียวได้เขามาแล้วหนูทำอย่างเงี้ยจนนิสัยอ่ะเดือนนึงหนูทำอย่างเงี้ยประมาณ3รอบไอ้ที่บอกไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ใช่หนูไปโรงหนังแล้วก็ถ่ายรูปมาแบบอยากดูหนังเรื่องนี้จังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยู่ที่ทำงานหนูก็บอกว่าอีกชั่วโมงนึงหนังเข้าโรงเขาก็มาก็มาทำแบบนี้ทุกครั้งเขาก็มาทุกครั้งใช่เขาชอบคุณเขาชอบมากจนหนูแบบว่าอ่ะคนนี้แหละชอบหนูก็เลยมันนานมากจนหนูถามแบบถามเล่นๆว่าไม่อยากจะขอเป็นแฟนสักทีอ่ะเพราะเรามั่นใช่ปะเขาก็เลยบอกว่าเออไม่ได้ขอแล้วคิดว่าเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนดีกว่ากลายเป็นกูอ่ะโอ้ยเหี้ยโอ้ยเซลมาตลอดเซลมาตลอดว่าเขาอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้หนูก็เลยร้องไห้หนูก็บอกว่าอีดอกูไปนั่งไล่คนอื่นออกไปกูจะเอามึงเป็นใครมึงไม่เอากูเนี่ยเฮ้ยแม่งเซอร์ไพรส์ว่ะอันนี้ฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะคุณคิดว่าสิ่งที่เขาปฏิเสธคุณว่าเป็นเพื่อนนั้นเขาโกรธคุณมั้ยหรือไม่โกรธเขาพูดดีมากเลยนะแล้วเขาก็ร้องไห้เหมือนกันเขาบอกว่าเขารู้สึกดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพื่อนน่ะดีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คงเห็นว่าเราแลดไปแล้วอ่ะนึกออกป่ะเพราะเราไม่ได้โอเคเขาแต่แล้วแต่การกระทําของเขานี่คือเขาชอบเว้ยฟังนะเพื่อนหนูพูด10คนชอบเหมือนกันหนูก็เลยโอเคพอร้องไห้เสร็จใช่ป่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับไมด์เซตกันใหม่มันต้องมีการปรับไปเที่ยวกัน2คนปุ๊บตอนนี้เราไม่คุยกับใครละโฟกัสให้เขาคุยโทรศัพท์กลับเหมือนมาเป็นเด็กอ่ะแต่ไม่ชอบคุยโทรศัพท์ก็ต้องคุยต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันเอาวะอย่างน้อยอ่ะถ้าไม่ได้เป็นแฟนก็ดีรอบเดียวใส่ชุดมาเลยเปิดห้องน้ำมาเซ็กซี่เปิดจะทำอะไรอ่ะ
ถอดเสื้อในเลยปึ้งคุณคอมชายปึ้งเอออย่าทำจะทำแบบนี้หลับตายอย่างงี้หนูก็เลยเออช่างแม่งเหยียดอกไม่เอาแล้วก็คัดจบตรงนั้นเลยเหรอไม่ได้คัดจบตรงนั้นหนูก็เลยเออไม่เอาก็ไม่เอาแล้วก็เหมือนแบบพอมันมีเรื่องที่แบบเขาไม่เคยโกหกเราเขาก็จะแบบไปไหนเขาจะบอกตลอดวันนี้ไปนี้แล้วก็มาจริงอะไรเงี้ยจนวันนึงเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมานี่กับเราแต่เขาบอกว่าวันนี้เขาไปไม่ได้แล้วเขาต้องพารุ่นพี่คนหนึ่งอะไปเที่ยวงานนึงด้วยความเซนส์ของกระเทยเนาะหนูก็เลยเข้าไปดู IG ว่าเขาฟอลใครหนูก็ไล่ส่องสตอรี่อะทุกคนหนูจำรถเขาได้เปิ้งจำรถได้ไม่พอจำกระเป๋าตังค์หน้ารถได้แต่อีเนี่ยใครเพราะว่ามันมาจากสตอรี่อีนี่ว่าแบบว่าเฮียพยามากมีคนพาไปเที่ยวหนูก็เลยทักไปน้องทำไมต้องนั่งหน้าแล้วทำไมพี่ใช่แล้วทำไมพี่ตัวเองนั่งหลังอะไรเงี้ยจี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 จนเขาโมโหอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาบอกว่าทำไมต้องหาเรื่องทะเลาะนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่เคยว่าหนูก็เลยร้องไห้ร้องไห้เสร็จปุ๊บหนูก็เลยโอเคไม่เอาแล้วเสียเวลานั่นเดินเสียใจสุดแบบโอเคเสียเวลาหนูก็เลยบอกเขาคือจากตอนแรกเราก็พยายามเล่นๆนะเขาแต่เขาลุกแต่พอคุณลุกเขาแบบถอยไปอย่างนั้นแล้วพอหนูบอกเขาเสร็จปุ๊บเสียใจประมาณอาทิตย์นึงหนูก็กลับไปคุยกับเขาปกติเหมือนเดิมแต่หมายถึงว่าหนูก็อยู่ในพาร์ทที่แบบว่าไม่ได้เป็นเพื่อนเลยความรักครั้งนี้คุณคิดว่าคุณได้อะไรจากความรักครั้งนี้วะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรเขาบอกแล้วก็ไม่มีได้เสียกันด้วยนะหมายถึงแบบเป็นข้อคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าเขารู้มาแล้วจัดเลยอ๋อไม่หนูแค่มีความรู้สึกว่าหนูแค่มารู้ตัวเองว่าก่อนหน้านั้นหนูชอบเทคแคร์คนอะไรเงี้ยแบบว่าเออจะกินอะไรอย่างเงี้ยหนูกลายเป็นคนมารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าเราก็ชอบคนที่เทคแคร์แล้วก็เดินนำหน้ากว่าเราอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนูจะแบบเป็นคนแบบตัดสินใจเดินนู่นแบบจะทำอะไรคนบังวงการทุกอย่างใช่แบบวงการทุกอย่างแต่แบบพอมันมีคนที่ฉลาดกว่าช่วยคิดอะหนูก็เลยฉันชอบคงชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละผมแสดงว่าหนักสุดคือร้องไห้ไม่เคยมีแบบว่าทำร้ายตัวเองไม่เคยหรือว่าคิดอะไรที่มันไม่ดีคิดไม่ดีเพราะว่าเป้าหมายของหนูคือข้างหน้าย่อมอร่อยกว่าเสมอจริงๆไม่ย่ำอยู่กับที่ไม่อะหนูเคยต้องอร่อยหนูเคยเห็นเพื่อนร้องไห้แบบมึงแต่เขาดีมากเลยคนคนนี้มีคนเดียวกูบอกใช่คนคนนี้มีคนเดียวแต่คนเลิศกว่านี้มีอีกเยอะเฮ้ยเป็นมุมมองที่แบบมูฟออนแบบก็ไปเลยหนูชอบคนบอกว่าหนูไม่สามารถมูฟออนใครได้ก็ยังไม่มีใครชอบมึงไงลองมีคนหล่อมาชอบมึงมูฟออนกันหมดค่ะถ้าชอบปั๊บก็มูฟออนอยู่แล้วกูยังมูฟออนจากเขาไม่ได้กูไม่สามารถเริ่มใหม่กับใครได้ยังไม่มีใครเอามึงค่ะอย่ามาอ้างถ้ามีล่ะถ้ามีมึงไปแล้วหล่อกว่าดีกว่ามึงมูฟภายใน2วิค่ะว่ะคือก็คนก็อาจจะแบบเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างว่ายังมูฟไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีคนมาชอบมูฟแล้วมูฟหล่อรวยด้วยปุ๊บไม่รู้จักอีนั่นมาก่อนเลย ไม่เคยมีอีนี่อยู่ในสารระบบแล้วคำว่าอร่อยอ่ะนอกจากเมนูไทยอ่ะก่อนหน้านี้ไม่นับปัจจุบันสมัยก่อนเมนูไทยอาหารไทยกับอาหารฝรั่งเคยทานอาหารฝรั่งเคยเป็นไงเอาจริงป่ะหนูชอบคนไทยอ๋อเราไม่ชอบต่างชาติเหรอคนไทยอ่ะเชื่อป้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเก่งเนาะเหมือนมันดูหนังโป๊มาแต่เด็กอ่ะเอาจริงๆหนูพูดจริงๆทั้งที่ประเทศเราอ่ะเอาตรงๆมันจะมีปิดกั้นเยอะมากเลยแต่หาทางไทยมันเก่งอีดอกคือฝรั่งอ่ะหนูจะให้เรื่องความโรแมนติกคนไทยอ่ะมาถึง5 4 3 2ตู้มตามโอ้โหอีดอกท่าเธอมาแบบครบทำให้ครบเนอะป่ะฝรั่งทำให้ครบแต่จะไปช้าๆแล้วก็จะแบบเขาจะโรแมนติกอ่ะแบบส่วนใหญ่นะถ้าสมมติว่าเป็นเดทอ่ะที่ไม่ใช่นัดอ่ะกินข้าวขึ้นห้องนอนคุยเปิดเพลงอาบน้ำพาขึ้นเตียงยังไม่เสร็จพาไปนุอะไรคืออีดอกกิจกรรมยาวมากเป็นมวยก็มวยเชิงยังไม่ต่อยหลอกให้อยากแล้วก็จับไปก่อนแบบมีอะไรแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบนวดบ้างคือมันไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนไทยต่อให้เดทนะดูหนังลวงและลวงและเอาเถอะนี่พอเลยนะหนังไม่จบออกแหละเออเผลอบนรถอาจจบเสร็จกิจกรรมสั้นมากแต่เลิศแต่เลิศท็อปซึ่งมีที่ชอบแบบนี้มากกว่าชอบแต่ถ้าเป็นคนเกาหลีอะถ้าสมมติมาเจอนะกินเหล้าแล้วพอยอมเสร็จจูก่อนอะพอมีกิจกรรมเสร็จปุ๊บเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ชอบพาไปนั่งให้ร้องฟังคาราโอเกะ
จริงเหรอจริงพาไปร้องเพลงอะนะเพื่ออะไรวะไม่รู้เป็นเพราะว่าเป็นประเพณีของเขาเปล่าหรือว่าเป็นกิจกรรมเสร็จต้องร้องเพลงกูฟังหรอสามคนนะหนูแบบอะไรอ่ะเหมือนกันเลยเหรอแล้วพอมาร้องเพลงอุบาทปุ๊บหนูก็หนีอีกเหมือนเดิมเฮ้ยเขาชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงเขาชอบร้องเพลงซิงเกิลซองเขาอะร้องอยู่2ชั่วโมงกูบอกว่าเอ้ยชั่วโมงเดียวก็พอครึ่งชั่วโมงก็พอมาขอสองร้องอยู่นั่นแหละแล้วกูก็ฟังไม่ออกว่าแล้วมันร้องไปดื่มไปร้องไปดื่มไปใช่เขาชอบร้องเขาแหกปากหนูจะบอกว่าคนไทยอะมันคือที่สุดคือของฝรั่งอะต่อให้มันใหญ่แต่มันนิ่มนึกออกปะขอบทเวลเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีการแบบรู้สึกว่ามันเจ็บหรืออะไรแต่คนไทยอีดอกบางคนเหมือนคมแฝกคืออะไรวะคมแฝกไงอ่ะห่ำคนไทยมันแข็งแข็งเหมือนคมแฝกฟังน้ำเบ็ดบ้านเราอ่ะ3ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนร่วมใจอ่ะแข็งปากอ๋อเรียกว่าคมแฝกคือแข็งมากแต่ว่าเฮ้ยคนไทยเจ๋งที่สุดในโลกไม่ได้เท่ากับพวกฝรั่งคนไทยใหญ่ๆก็มีอย่าไปดูถูกใหญ่มากไงก็แต่คนไทยมันแข็งอ่ะหนูบอกไม่ถูกกับมันนิ้วเหมือนอะไรมันเข้าใจป่ะมันเหมือนมีกระดูกอยู่ข้างในอ่ะคนไทยเลิศอย่างนึงหัวเงาฝรั่งหัวด้านคืออะไรวะต้องไม่ต้องเปิดของเราอ่ะไม่มีหัวแม่หัวเงาผิวเรียบฝรั่งหัวด้านผิวหยาบได้เพิ่งรู้นะจริงๆนะส่วนใหญ่ผมอยากถามเรื่องคำจำกัดความรักของคุณในตอนนี้นะไม่เอาตอนอื่นเลยในตอนนี้ความรักของคุณจะดำเนินต่อไปยังไงหรือว่าอะไรเผื่อคนดูอยู่แบบก็อยากเอาวิธีของคุณไปใช้บ้างก็พูดเหมือนเดิมความรักมันก็เหมือนน้ำปลาเหมือนเครื่องปรุงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ 100% ของชีวิตเราทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนอยากเติมหวานก็ปรุงอยากเติมเค็มก็ปรุงอยากเติมเผ็ดก็ปรุงครับไม่ได้มีแบบหนูไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อใครอ่ะแต่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอ่ะหนูก็เลยไม่ค่อยแบบเวลาอกหักหรืออะไรมันก็เลยไม่ได้ค่อยถึงแบบว่าเหมือนแบบโลกนี้จะแตกหรือสลายอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเข้าใจชีวิตนะจากที่ฟังเขานะเวลาเขาเจ็บมากสุดก็คือร้องไห้และสำคัญก็คือทุกอย่างคือมันผ่านไปเร็วมากพอเจ็บๆปุ๊บตัดชับก็ไปต่อได้เลยแต่ส่วนใหญ่หนูก็ด่านะหนูบอกขออนุญาตโทรเป็นขออนุญาตวันนี้ขออนุญาต1ชั่วโมงในการโทรไปด่าเพราะหนูไม่ชอบให้ความรู้สึกมันค้างคาใจแบบทำกับกูอย่างนี้ได้ไงหนูด่าอยู่งั้นน่ะชั่วโมงนึงเสร็จหนูก็วางพอเราได้ปล่อยตัวนี้ทิ้งไปอ่ะคนที่เครียดก็เป็นเขาแหละต้องไม่ใช่เราคิดได้แบบนี้ก็ดีเจ๋งว่ะนี่ได้เรียนรู้ความรักของเขาแล้วครับและนี่คือมิกเฉลิมศรีแตงเกลนะฮะอ่ะต้องติดตามผลงานของคุณนะติดตามอะไรได้บ้างฝากช่องเฉลิมศรีนะคะก็เป็นช่องแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปไปเที่ยวไปกินแล้วก็ช่องใหม่นะคะแบดมิกซี่เป็นช่องที่ลงเกี่ยวกับเพลงของหนูเองใช่แล้วก็นี่เป็นค่ายเพลงบ้างจริงๆแล้วยังค่ะกำลังจะทำกำลังจะทำแพลนอยู่คุณทำได้เพราะผมฟังเพลงของเขาคุณวิธีการแต่งเนื้อของคุณมันขอบคุณครับมันโดนใจคนยุคนี้จริงๆเจ๋งๆนะครับอวยพรเลยบอกว่าน่าจะตั้งค่ายเพลงได้ได้ครับขอบคุณครับฟังเพลงของเขาอย่าลืมนะฮะฟ้าหลักพ่อครับโอ้โหตอนนี้8ล้านแล้ว8ล้าน4ถ้าดูอยู่ตอนนี้น่าจะ27ถ้าสมมติว่าไปเที่ยวตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเด็กได้ร้องเพลงนี้แบบฝากถ่ายมาให้หนูดูนะครับเพราะว่ากลุ่มที่อยากให้ร้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องๆฟ้ารักพ่อฟ้ารักพ่อนะแฮชแท็กเลยนะฮะอ่ะคุณมีปัญหาเรื่องลำไส้อะไรไหมเรื่องหนูเหรอมีกูไม่รู้จะเข้าตอนไหนกูต้องเข้าแบบนี้แล้วแบบถามเลยดวงตาอะไรอย่างเงี้ยแบบมองไม่เห็นแล้วนะไอ้จริงเหรอคุณดูโทรศัพท์นานๆแบบเคยมีแบบพร่าๆอะไรไหมหนูก็ดูชัดนะเมื่อกี้เนี่ยหนูก็มีบ้างก็มีบ้างมีบ้างมองไม่เห็นเลยช่วงเนี้ยสงสัยโดนหลอกขอบคุณที่ให้ผมเข้านะผมมีของอย่างนึงให้คุณนะฮะอยู่ตรงไหนอยู่ไหนกูมองไม่เห็นแล้วด้วยไปหมดแล้วอ่ะกูว่ามึงกินก่อนดีกว่าผมกินประจำเลยนะฮะนะฮะอันนี้เป็นเวจิเบอร์รี่นะฮะผงผักผลไม้ออร์แกนิกนะฮะมีผงผัก30ชนิดเบอร์รี่นะฮะอีก4ชนิดนะฮะมีรูทีนแล้วก็วิตามิน A นะครับมีส่วนช่วยในการมองเห็นนะครับคนที่ดูโทรศัพท์เยอะๆดูหนังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะครับบำรุงสมองแล้วก็เสริมความจำด้วยจำอะไรได้บ้างไหมฮะที่นี่ที่ไหน
ผมรักคุณรสชาติเบอร์รี่เปรี้ยวอมหวานหอมอร่อยชื่นใจรายละเอียดติดตามได้ข้างล่างนี้ครับปรึมเวจิเบอร์รี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะอยากฟังอยากฟังอยากฟังพี่เคียงพี่เคียงทุกที่ทุกหม่ำมันมีท่าอะไรไหมอ่ะเป็นท่าในเพลงครับอ๋อไม่ได้มีอะไรใช่ไหมโอ้ยแล้วนี่นะน้องมิกเล่เขาด้วยป่ะเนี่ยหนูไปคนร้องหนูไปคนร้องเอาเนี่ยมาไปเขาร้องคนสำคัญเฮียสัมภาษณ์ตำนานมึงไม่รู้เฮียอะไรเลยสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง WHN Channel ด้วยนะคะแม่รู้ใจจังสั่งที่หนูชอบแปะซับปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบมาเป็นเศษเชฟทับเบิลชั้นดีเชิญกระดอนเนื้อเส้นจัดให้ทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีอีกสิ่งที่หนูอยากจะขอพ่อฟ้าต้องเสียตัวฟ้า